นที่เริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ใครหลายๆคนเริ่มกังวลถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาและมักตั้งคำถามอยู่เสมอว่าปีนี้น้ำจะท่วมซ้ำอีกหรือไม่จนนำไปสู่การหาแนวทางรับมืออย่างน้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังที่ผุดไอเดียเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านระบบมือถือสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายซึ่งหากน้ำท่วมถึงระดับที่ตั้งไว้จะส่งสัญญาณและข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือทันทีการทำงานก็คือเราก็จะมีเปิดสวิตช์ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลากสายลงไปตามระดับของที่เราต้องการไว้เลยก็คือจะเป็นระดับไหนก็ได้แล้วเราจะถ้าน้ำขึ้นมาถึงอ่ะปุ๊บตัวนี้มันจะครบวงจรก็คือน้ำจะเป็นสื่อนำไฟฟ้าแล้วมันจะครบวงจรสัญญาณก็จะดังเช่นเดียวกันก็คือตัวนี้ใช้หลักการเดียวกันก็คือแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณเข้ามือถืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจและได้มีการจดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือข้าวสวยกระป๋องยังชีพของคณะอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถรับประทานได้ทันทีและไม่จำเป็นต้องเก็บหรือแช่ไว้ในตู้เย็นที่สำคัญมีสีกลิ่นรสที่ใกล้เคียงกับข้าวสวยที่หุงสุกด้วยวิธีปกติและยังเก็บรักษาได้นาน6เดือนถึง1ปีหากเกิดภาวะวิกฤตข้าวอะค่ะที่เราเอาไปบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวกล่องหรือว่าข้าวที่พร้อมที่จะรับประทานได้เลยแต่บางคนเนี่ยค่ะเขาก็คือเอาไปแล้วคือเขายังไม่ได้ทานข้าวในส่วนนั้นก็อาจจะเสียไปเราก็เลยนำงานวิจัยในส่วนนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือทำเป็นข้าวสวยบรรจุกระป๋องซึ่งข้าวสวยบรรจุกระป๋องของเราเนี่ยค่ะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง6เดือนถึง1ปีค่ะก็คือถ้าเราพร้อมที่จะรับประทานเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถเปิดกระป๋องแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะถ้าเป็นครอบครับทำเหมือนไม่ท้าวขาวก่อนก็ทำเพราะไม่ท้าวขาวนอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดกระแสไฟรั่วเครื่องผลิตน้ำโอโซนซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ได้ผ่านการใช้งานจริงและช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนในเขตลาดกระบังมาแล้วจนอาจเรียกได้ว่าเป็นลาดกระบังโมเดลที่นำมาสู่การจัดงานนวัตกรรมเตรียมตัวอย่างไรสู้ภัยน้ำท่วม2555ที่จัดโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหวังนำเสนอมุมมองแนวคิดประสบการณ์ต่างๆให้กับชุมชนอื่นๆได้เกิดการตื่นตัวแล้วนำไปปรับใช้สิ่งที่อยากจะฝากไปยังภาครัฐนะครับก็คือเรื่องของระดับที่เป็นระดับอ้างอิงระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางหรือที่เราเรียกว่ารอทกอันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าภาครัฐสามารถที่จะวางแนวนะครับหาแนวที่เป็นระดับน้ำรอทกให้ไว้ในจุดที่สำคัญสำคัญในส่วนราชการก็ได้นะครับแต่ละจุดเนี่ยมีระดับน้ำรอทกอ้างอิงไว้แล้วภาคประชาชนก็จะดึงระดับจากระดับรทก.เข้าไปยังพื้นที่ของบ้านของเขาเมื่อประชาชนทราบว่าพื้นที่ของเขาเองนะครับมีระดับน้ำความสูงเท่าไหร่เนี่ยเขาจะรู้ได้แล้วว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันสูงได้เท่าไหร่แน่ๆแล้วก็ถ้ารองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เล่าให้ฟังถึงคำว่าลาดกระบังโมเดลว่าเริ่มต้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่และการรวมตัวของนักศึกษาผู้มีจิตอาสาและรวมกันตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญเรื่องของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงและเชื่อถือได้จนทำให้เกิดการเชื่อมั่นนำไปสู่การให้ความร่วมมือดังนั้นจึงอยากฝากรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้และเร่งดำเนินการวางระดับน้ำอ้างอิงในจุดสำคัญเพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ส่วนสถานการณ์น้ำในปีนี้รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าถึงอย่างไรก็คงต้องท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำหรืออยู่ติดริมแม่น้ำที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปีแต่ในแง่ของพื้นที่หรือจุดสำคัญคงจะไม่เกิดความรุนแรงเหมือนกับปีที่แล้วเพราะรัฐบาลก็มีบทเรียนอีกทั้งยังได้มีแผนหรือการลงทุนเพื่อรับมือเตรียมไว้มากมายอัศนัยปัญญามังไวส์ทีวีรายงาน